้าหมายของ10 SMS นอกจากเราจะให้โค้ดให้โปรโมชั่นกับผู้ซื้อแล้วว่าเราอยากที่จะให้ผู้ขายที่อยู่กับเราเนี่ยโตไปกับเราด้วยแพลตฟอร์ม Wise เนี่ยถ้าทั่วโลกของ Shopee เนี่ยในวันนั้นวันเดียวเรามียอดขายกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์แล้วก็แต่ว่าประเทศไทยเรายอดขายเพิ่มขึ้น10เท่ากว่าวันธรรมดามีเคล็ดลับหรือเทคนิคยังไงบ้างให้ขายดีคือเอาว่าสิ่งเนี่ยเป็นเนี่ยเราอยากให้เป็นสิ่งอะไรที่เป็นให้ผู้ขายของเรามีสิ่งนี้แล้วกันอยากให้ลองอะไรบ้างลองแล้วเวิร์กดีลองแล้วไม่เวิร์กเรียนรู้ไปกับมันเอามาฝั่งของคนซื้อบ้างอันนี้ผมจะตั้งใจฟังเป็นอย่างดีเลย อย่างแรกเลยดูเอาว่าเก็บโค้ดอันที่สองเลยก็คือในแง่ของการที่แบบดูอัฟฟิลิเอทแหละทริปที่สามก็คืออันเนี้ยคือไม่รู้คุณกิ่งเคยลองซื้อผ่านไลน์หรือเปล่าแต่อยากให้ลองไปแนะนำลองไปดูเพราะตอนเนี้ยออซื้อไลน์เกือบทุกวันเนี่ยแล้วก็อันสุดท้ายก็คือตัวโซเชียลมีเดียของเราคือจริงช้อปปี้เนี่ยเรานอกจากเราจะทำแบบโปรโมชั่นดีลต่างๆในแพลตฟอร์มแล้วนอกแพลตฟอร์มเราก็ทำค่อนข้างเยอะวันนี้เราอยู่กับรายการคุยเก่งนะฮะซึ่งวันนี้ผมเนี่ยบุกมาที่ออฟฟิศของ Shopee เลยนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคนนี้แหละนะฮะที่เราเชิญมาแล้วก็ได้รับเกียรติมากๆเลยนะฮะก็คือคุณออนะฮะซึ่งเป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด Shopee นะครับสวัสดีก่อนนะครับครับผมก็ต้องก่อนอื่นต้องบอกว่าขอบคุณมากๆนะฮะที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะฮะมาคุยกันวันนี้นะฮะยินดีค่ะยินดีค่ะมาถึงออฟฟิศเลยวันนี้ใช่ออฟฟิศนี่ดูแบบว่าสดชื่นมากๆนะสีส้มเต็มไปหมดแล้วก็มีตัวการ์ตูนด้วยนะอยู่ข้างหน้าด้วยนะดูคนแบบคือเป็นมาสคอตตัวนี้อ๋อเหรอเป็นมาสคอตชื่อว่าชอกกี้จริงๆเป็นหมาฮอกกี้ถ้ามีใครชอบเนี่ยจะเห็นอยู่บ่อยๆเป็นมาสคอตของช้อปปี้ก็คือมีน้องยืนต้อนรับอยู่หน้าออฟฟิศใช่ผมเข้ามาถึงนี้ผมต้องถ่ายคลิปก่อนเลยนะรู้สึกว่าแบบเหมือนมาถึงแล้วเป็นน้องที่ต้อนรับแขกทุกคนที่มาออฟฟิศครับผมก็วันนี้นะผมก็มาคุยกับคุณออนะก็เลยอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของ Shopee หน่อยไหนๆคุณออก็อยู่ในฝั่งของการตลาดนะเรามาเริ่มกันที่สิ่งที่เพิ่งผ่านไปสดๆร้อนๆก่อนก็คือ11 11ผมอะเป็นหนึ่งในคนที่เรียกว่าต้องเป็นหนึ่งในคนที่โดนตอนช่วง11 11อ่ะเยอะอยู่เหมือนกันนะหนักมั้ยคะก็ไม่อยากจะบอกเลยนะฮะก็เหมือนกันหลายคนโดนไปเหมือนกันอ๋อเป็นคนทำฝ่ายการตลาดเองก็โดนด้วยเหมือนกันโดนการตลาดด้วยเหมือนกันก็ผมไม่โดนนะเพราะว่ามีน้องอ่ะที่ออฟฟิศผมฮะเขาจะเป็นสายช้อปปิ้งนะเขาจะส่งมาเลยในกลุ่มของผมนะบอกว่าเนี่ยพี่เก่งอย่าลืมไปเก็บโค้ดเก็บโค้ดแล้วก็แบบทีแรกๆเราก็แบบงงว่าเอ๊ะเก็บโค้ดอะไรวะเราก็ไม่ค่อยเข้าใจอ่ะตอนหลังก็ให้น้องเขาสอนว่าเก็บโค้ดเก็บไปเก็บมาเอาเฮ้ย11 11โดนก่อนเลยนะคือโดนมาหลาย11แล้วล่ะบอกเลยนะฮะทีนี้อยากให้คุณออเล่าให้ฟังหน่อยว่า11 11ที่ผ่านมาแล้วกันเนาะตัวเลขเป็นยังไงบ้างพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของคนในปัจจุบันคนไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะคือจริงๆ11 11เนี่ยมันคือการต่อยอดแหละเพราะจริงๆถ้าใครตาม Shopee อ่ะจะรู้อยู่แล้วว่าเราทำดับเบิ้ลเดททุกเดือน2 2 3 3 4 4โดนทุกเดือนแต่ว่าความพิเศษของ11 11เนี่ยมันคือช่วงปลายปีตั้งแต่99เป็นต้นมาเนี่ยจะเป็นช่วงที่เป็นแคมเปญระดับอเมริกาแล้วมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรหน้าซีซันแห่งการช้อปปิ้งละกันคืออีคอมเมิร์ซมันก็มีซีซันของมันซึ่งสิ้นปีเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นพีคซีซันเป็นไฮซีซันของเรา11 11เนี่ยจริงๆแล้วต่างประเทศก็ทำค่อนข้างเยอะอย่างจีนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือถือว่าเป็นแบบแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดของเขาเลยอะค่ะเหมือนจุดเริ่มต้นจริงๆมันมาจาก11 11นี่แหละใช่ไหมใช่จริงๆซิงเกิลเดย์เนี่ยมีมานานมากแล้วแล้วก็แต่ของ Shopee เองเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่99 99เป็นแคมเปญแรกของเราและหลังจากนั้นเราก็ทำ99 11 11 12 12นั้นปีแรกและหลังจากนั้นเราก็ค่อยเพิ่มมาเป็นควอเตอร์ละดับเบิ้ลดิจิตอย่างเช่นอะแคมเปญแรกของเราก็คือ33 44ช่วงนั้นก็คือจะเป็นแบบ Q1 Q2 แล้วก็จะมี66หลังจากนั้นอีกเราก็จัดทุกเดือนเลยค่ะทุกเดือนคราวนี้แต่ว่า11 11ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ระดับเมกาละกันแล้วก็จริงๆแล้วในแง่ของโปรโมชั่นอะอย่างเช่นผู้ซื้อเองเนี่ยจะรู้สึกอยู่แล้วว่าเฮ้ยฉันจะต้องได้ดีลได้ลดราคาในแง่ของโปรโมชั่นในแง่ของลดราคาอาจจะไม่ได้พูดเยอะเพราะว่าผู้บริโภคเองผู้ซื้อโดยขณะที่แบบเป็นผู้ซื้ออย่างเงี้ยจะค่อนข้างชัดมากๆแต่ว่าเอาว่าไฮไลท์สำหรับ11 11ของเราเนี่ยเอาว่าอาจจะในอีกด้านหนึ่งละกันในแง่ของผู้ขายซึ่งผู้ขายเองเนี่ยจริงๆแล้วเรามีผู้ขายในแพลตฟอร์มค่อนข้างเยอะเราเป้าหมายของ11 11นอกจากเราจะให้โค้ดให้โปรโมชั่นกับผู้ซื้อแล้วว่าเราอยากที่จะให้ผู้ขายที่อยู่กับเราเนี่ยโตไปกับเราด้วยซึ่งการโตไปกับเราเนี่ยมันก็ออกมาในแง่ของแบบรีซอร์ต่างๆเมื่อกี้ถามถึงตัวเลขใช่ไหมคะในแง่ของตัวเลขแพลตฟอร์ม Wise เนี่ยถ้าทั่วโลกของ Shopee เนี่ยในวันนั้นวันเดียวเรามียอดขายกว่า 1,000 ล้าน
ล้านดอลลาร์ในวันนั้นวันเดียวนะแล้วก็แต่ว่าประเทศไทยเรายอดขายเพิ่มขึ้น10เท่ากว่าวันธรรมดาโอ้โหซึ่งอันนี้มันก็คือเป็นแรงผลักดันจาก2อย่างอย่างที่1ก็คือการตลาดที่เราทำใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ KOL หรือว่าแบบออฟไลน์ต่างๆที่เราทำนอกเหนือจากนั้นมันยังอยู่ในแฮบิตพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เราปลูกมาตลอดว่าทุกๆเดือนนะจะมีดับเบิ้ลเดทนะเราต้องรอนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆที่มันสะสมมาเป็นนิสัยแล้วกันให้กับผู้บริโภคในปัจจุบันเข้ามามันก็เลยทำให้1111เนี่ยผลตอบรับดีมากแล้วก็ยอดขายก็คือถือว่าแบบ10เท่าอะถ้าเทียบกับวันธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ใช่ซึ่ง10เท่านี้ถือว่าไม่ธรรมดานะก็คือกลายว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยคือก็อาจจะมีบางส่วนแหละที่เหมือนกับรอนะแล้วก็มีบางส่วนที่เหมือนกับนั่นแหละเห็นโมเมนตัมของคนช้อปปิ้งคือผมว่าเป็นน่าจะเป็นส่วนหลังก็คือหมายความว่าคือจริงๆอ่ะเราก็เอ๊ะไม่ได้อยากจะช้อปหรือไม่ได้รอแต่ว่าพอเห็นโมเมนตัมของคนเฮ้ยคนนี้ก็ช้อปคนนี้ก็ซื้อแล้วก็มีคนแบบเขาแชร์กันเยอะมากเลยนะก็เราก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็อยากซื้อไปด้วยนะสิ่งที่น่าสนใจนี้ส่วนตัวแล้วกันออรู้สึกว่าแบบหลายๆคนอาจจะมองว่าแบบเอ้ยทุกคนอัดอั้นหรือเปล่าไม่ได้ช็อปกันในก่อนหน้านั้นหรือเปล่าแล้วก็มาช็อปวันเดียวหรือเปล่ามันก็เลยทำแต่ว่าจริงๆแล้วว่าสำหรับออเองคือเนื่องจากออใช้ช้อปปี้มาตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันใช่ไหมออาจจะเป็นแบบ experience e-commerce user ที่แบบในแง่ของพฤติกรรมออเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเช่นเมื่อก่อนอาจจะซื้อแบบสินค้า category เดียวแต่ตอนนี้ออซื้อแทบทุกอย่างในช้อปปี้อย่างเช่นล่าสุดสื่ออ่างล้างหน้าอย่างเงี้ยแบบคือไปไกลขนาดนั้นแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบมันไม่ได้แปลว่าทุกคนอัดอั้นมาซื้อในวันที่11/11วันเดียวแต่ว่ามันมีความหลากหลายของแคตตาล็อกที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นวันที่11/11เนี่ยตัว KSP หรือว่า Key Unique Selling Point ของเราอะก็คือตัว Shopee Live ซึ่ง Shopee Live อะถ้าดูหมวดหมู่ที่ขายดีอะอาหารคือติดอยู่ในนั้นซึ่งคนอาจจะแบบเฮ้ยถ้าสั่งอาหารมันต้องเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่สิทำไมมาซื้อใน Shopee ล่ะแต่ว่าจริงๆแล้วพวกอาหารในพวกนี้อย่างเช่นพวกผักกรอบพวกแบบบวยพวกแบบหมูหยองหรือว่าแบบกุนเชียงที่มันแบบเก็บได้ส่งได้อย่างเงี้ยขายดีมากในไลฟ์แล้วก็คือถ้าสมมติเข้าไปดูในไลฟ์เนี่ยเราจะเห็นแบบพ่อค้าแม่ค้าที่แบบมากินโชว์อะไรเงี้ยมันก็เป็นสีสันอีกรูปแบบนึงอ๋อมันก็เลยแบบมันก็เลยทำให้ทุกแคมเปญของเรามันโตขึ้นเรื่อยๆเพราะมันมีความหลากหลายมันขยายฐานตลาดไปเรื่อยๆไปโดนหมู่ที่ใหญ่มากขึ้นไปในเซกเมนต์ที่อาจจะงงๆนิดๆในเงี้ยของอาหารมันมาอยู่ในอีคอมเมิร์ซได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แบบทำให้11/11ประสบความสำเร็จคุณอ๋อพูดนี่ผมขนลุกเลยนะเพราะผมก็โดนปากกรอบใช่ป่ะโอ้โหแม่งไปเหมือนกันแล้วผมก็แบบว่าเออพอคุณอ๋อพูดมันก็จริงนะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปแต่ก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าการช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยอาจจะต้องเป็นของที่แบบเคสโทรศัพท์ถุงเท้าหรือว่าพวกครีมอะไรเนี่ยนะบำรุงผิวหน้าอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมเออแต่ว่าพวกกลุ่มอาหารหรือแบบพวกของทั่วๆไปเนี่ยที่บางทีเราต้องไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อไปซื้อเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ซื้อผ่านออนไลน์หมดแล้วใช่ อย่างน้ำเนี้ยขายดีมากเหมือนกันหมายถึงน้ำเปล่าเนี่ยหรอขวดก็ขายดีเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะคืออ๋อมันก็ผู้บริโภคเขาก็ปรับไปตามแหละเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็แบบมันไม่มีทางที่จะซื้อทุกเดือนอะไม่มีทางที่จะซื้อครีมทุกอะมันอาจจะมีคนที่ซื้อครีมใช่แต่ว่ามันจะต้องแบบโอเคขยายไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ปรับตัวเข้ากับแล้วก็เปิดรับหมวดหมู่ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นกลายเป็นว่าเทรนด์การซื้อของออนไลน์เนี่ยมันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆเลยไหมฮะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วจริงๆแล้วเทรนด์ผู้บริโภคเนี่ยเอาว่ามันนอกจากสินค้าที่หลากหลายมากขึ้นแล้วจริงๆ assortment การที่เราแบบมีสินค้าที่ครอบคลุมหลายๆหมวดหมู่เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าจริงๆเรามีสักเทรนที่อยากที่จะมาแชร์วันนี้อันแรกเลยก็คือในแง่ของแบบการใช้งานของผู้บริโภคคือสักย้อนไปสัก 2-3 ปีที่แล้วอะเราเห็นว่าจริงๆแล้ว Shopee อะตอนที่เราเปิดตัวเราบอกเลยว่าเราเป็น mobile first เราเป็นแอปเราเปิดมาแอปเลยเรามี desktop version เพื่อที่จะรองรับเล็กๆน้อยๆไม่ได้เป็นแบบเมนแพลตฟอร์มของเราเราเปิดมาเป็นโมบายเฟิร์สซึ่งถ้าเทียบตัวเลขของผู้ใช้งานที่ซื้อผ่านมือถือ 2-3 ปีที่แล้วมันประมาณ 95% ตอนนี้ 99% โอ้โหซึ่งบอกว่าอันเนี้ยเลขมันค่อนข้างชัดเจนมากๆที่ทำให้มันเป็นแบบอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอะการที่เข้ามาใน Shopee มาเช็คอินเก็บคอยมาลองดูเล็กๆน้อยๆมาดูไลฟ์หน่อยอะไรเงี้ยแอดของคอตก้าอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้เป็นหนึ่งในเทรนด์อย่างที่สองเลยก็คือในแง่ของการที่แบบด้วยความที่เศรษฐกิจมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าใน
การจับจ่ายมากขึ้นอย่างเช่นการเทียบราคานั่นคือเหตุผลว่าเฮ้ยทำไมเขาซื้อหมวดหมู่อะไรที่แปลกมากขึ้นในอีคอมเมิร์ซเพราะว่าเขาไปเทียบราคามาแล้วอะของเหมือนกันอะแต่ว่าด้วยความที่แบบออนไลน์เนี้ยของการต้นทุนในแง่ของสิ่งต่างๆมันจะถูกกว่าเขาก็เลยขายได้ในราคาที่ถูกกว่ามันก็เลยทำให้เขาแบบหันมาใช้อีคอมเมิร์ซมากขึ้นเพราะรู้สึกว่าซื้อผ่านทางนี้แล้วคุ้มค่ากว่าใช่เขาก็มองหาความคุ้มค่าอย่างเช่นโค้ดที่เราแจกเนี้ยสมมุติว่าโค้ดลด 1,000 เนี้ยเฮ้ยมันถูกกว่าเยอะเลยใช่ก็เลยแบบความคุ้มค่ามองหาความสะดวกสบายนอกจากความสะดวกสบายแล้วในแง่ของการใช้มือถือเนาะความคุ้มค่าก็สำคัญเช่นเดียวกันนั่นคือเทรนด์ที่2เทรนด์ที่3ก็คือตัวคีย์ทามมิ่งอย่างเช่นตัวการที่เราแจกโค้ดอย่างเงี้ยค่ะปกติแล้วเราจะแจกเป็นเวลาเช่นเที่ยงคืนเที่ยงวันมันทำให้เขาแบบกลับมาเมื่อคือการสร้างแฮมบิทอะค่ะเที่ยงคืนเที่ยงวันอย่างเช่นตัว Shopee Live อย่างเงี้ยเราแจกโค้ดตอน 20:00 อะไรเงี้ยมันก็จะมีคีย์ทามมิ่งที่เขาเข้ามาเก็บมันเลยทำให้แบบทุกๆอย่างนอกจากความสะดวกสบายความคุ้มค่าครับมันยังอยู่ในแบบเหมือนสติ๊กอยู่ในใจของเขาใช่อยู่ในใจเขาในแง่ของเที่ยงคืนเที่ยงวันอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบจำง่ายอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เขาแบบมีเทรนด์ที่แบบเกิดขึ้นประมาณนี้อันนี้คือ3เทรนด์หลักๆที่อยากให้จำไว้โอเคซึ่งอันนี้จริงเลยผมคิดว่าอันที่หนึ่งคือเรื่องของโมบายนี่แน่นอนอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ทุกๆคนนี้ต้องพกมือถืออย่างที่หลายคนบอกว่าตอนนี้เนี่ยเดินออกจากบ้านเนี่ยลืมกระเป๋าสตางค์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ลืมมือถือนี่ไม่ได้แล้วนะฮะแล้วก็สองคือเรื่องของความสะดวกเขาเรียกความคุ้มค่าใช่ไหมคุ้มค่าอันนี้ก็จริงเพราะผมก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราซื้อของอะไรมันมีการเทียบราคาได้บางทีเราอาจจะค้นพบแบรนด์ใหม่ๆหรือว่าผู้ขายรายใหม่ๆด้วยซ้ำเพราะว่าอันนี้ราคาถูกกว่าคุ้มค่ากว่าอะไรแบบนี้นะฮะรวมไปถึงพวกคูปองต่างๆหรือการเก็บคอยโอ้ผมเห็นน้องที่ออฟฟิศผมบางคนนี่เขาแบบเป็นโปรเฟชชั่นอลด้านนี้เลยนะ มีการจัดการทุกอย่างผมนี่แบบรู้สึกว่าโอ้ยอมแพ้เลยต้องให้เขามาสอนว่าเอ๊ะมันทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเรื่องของเวลาเฮ้ยอันนี้สำคัญเหมือนกันนะคำว่าผมรู้สึกว่าบางทีเนี่ยที่เราอะรู้ว่าเราจะต้องช็อปเมื่อไหร่ยังไงหรือบางคนอั้นไว้ก่อนเพื่อมาตัวนี้เพราะมันเป็นเรื่องของเวลาบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเที่ยงคืนวันนี้นี่คือไม่ได้แล้วพรุ่งนี้ทำงานเช้านี่ไม่ได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ต้องช็อปปิ้งก่อนอะไรแบบเนี้ยคือผมว่านี้มันเป็นแบบมันเป็นสิ่งที่สำคัญจริงนะมันเป็นพฤติกรรมแหละเพราะว่าซึ่งเพราะว่าการตลาดหลักๆแล้วมันคือการสร้างพฤติกรรมให้กับผู้ใช้งานแหละและอันนั้นคือความสำเร็จแหละอย่างการทำดับเบิลเดทเพราะมันอะไรเพราะมันจำง่ายการทำนอกจากดับเบิลเดทเราก็มีเพย์เดย์ซึ่งวันที่15ซึ่งแปลว่าโอเคทุกคนอะเงินเดือนออกอะเหมือนกันแล้วก็มีแบบมิดมันอะไรเงี้ยซึ่งทุกอย่างที่เราทำมันค่อนข้างซิมเปิลแล้วก็ง่ายในการที่จะจำเพราะว่ามันคือการสร้างพฤติกรรมอะไรบางอย่างครับในมุมมองของคนทำการตลาดเนี่ยการทำแบบพวกแคมเปญต่างๆเหล่านี้มีเก็บคอยมีเพย์เดย์มีอะไรแบบเนี้ยมันคือการทำการตลาดในอีโคซิสเต็มของเราเองถูกไหมฮะเพื่อทำให้แบบอีโคของเรามันมีความแบบน่าสนใจสนุกสนานในการช้อปปิ้งอันนี้แบบคุณอลองแบบขยายความให้นิดนึงได้ไหมฮะว่ามันมีกลยุทธ์ยังไงในการทำการตลาดแบบนี้อ่ะคือเอาว่าในแง่ของการทำการตลาดจริงๆแล้วอ่ะผู้ใช้หลักของเราอ่ะถ้าแบ่งออกเป็นสองขาเนาะหลักๆก็คือเป็นผู้ซื้อกับผู้ขายครับผู้ซื้อเอาว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่มาร์เก็ตติ้งจะเข้ามา play a big role แล้วกันมาแบบมีความสำคัญในการที่แบบกระตุ้นยอดขายทำยังไงให้เขาเข้ามาในแอปจะทำยังไงให้เขาซื้อเกิดคอนเวอร์ชันอะไรเงี้ยซึ่งในเงี้ยของผู้ซื้อเนี่ยจริงๆแล้วว่าเราเนื่องจากเราใหญ่ในระดับหนึ่งแล้วว่าเราเป็นแบบเบอร์หนึ่งในอีคอมเมิร์ซใช่ไหมการที่เราทำในแอปอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอเราก็ต้องทำนอกแอปด้วยคือในเงี้ยของผู้ซื้อเนี่ยเราค่อนข้างทำทั้งสองอย่างคือทั้งในแอปแล้วก็ทั้งนอกแอปนอกแอปอย่างเช่นอัฟฟิลิเอตเป็นต้นอย่างเช่นที่เราแบบมีการแบบให้ลิงก์ไปรีวิว drive traffic มาอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแม้กระทั่งแบบทำแบบสื่อต่างๆแล้วก็สุดท้ายแล้วแต่ทั้งหมดที่เราทำอ่ะสุดท้ายแล้วมันลิงก์เข้ามาในแอปอย่างเช่นถ้าสมมติดูสิ่งที่เราไปโปรโมทข้างนอกเนี่ยเราจะโปรโมทเป็นแบบเฮ้ยสินค้าอันนี้ลดราคาเท่าไหร่หรือว่ารีวิวเลยว่าเคยฉันใช้สิ่งนี้แล้วดีอ่ะผ่าน affiliate ต่างๆว่าแบบแล้วสุดท้ายแล้ว drive เข้ามาในแอปอันนี้เนี่ยผู้ซื้อละกันในแง่ผู้ซื้อมันจะค่อนข้างแบบอ่ะเราทำเยอะแล้วกันทั้งข้างนอกทั้งข้างในส่วนในแง่ของผู้ขายเองเนี่ยส่วนใหญ่มันจะค่อนข้างเป็นในอีโคซิสเต็มของเราแหละเพราะว่าในแง่ของแบบโอเคมันจะมีผู้ขายเกิดใหม่ที่เขาที่เราจะต้องไปคอนเวิร์ตเขามาสู่โลกออนไลน์อันนั้นมันอาจจะเป็นจำนวนที่มีมาเรื่อยๆแหละแต่อาจจะไม่ได้เป็น significant ยังไม่ได้เป็นจำนวนที่ใหญ่มากแต่ว่าเราจะทำยังไงกับผู้ขายของเราที่เรามีอยู่ปัจจุบันทำไงให้เขาแบบยอดขายเพิ่มมากขึ้นทำยังไงให้เขามีความรู้มากขึ้นใช่ไหมเขารู้ถึงเทรนด์ต่างๆที่มันกำลังมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยเราก็อินเวสต์ค่อนข้างเยอะกับก
การที่แบบทำอย่างเช่น Shopee University ที่เราทำเป็นคอร์สเลยนะคะแบบให้แบบเรียนตั้งแต่เบสิกแอดวานซ์อินเตอร์มีเดียเลยเหมือนมีความรู้ให้เขาใช่ใช่ซึ่งเราคอนเซ็ปต์เราก็คืออย่างที่เราบอกเราคือเป็นยูนิเวอร์ซิตี้เลยเป็นมหาลัยอันหนึ่งที่เขาสามารถที่จะเข้ามาเรียนจบแล้วมีประกาศนียบัตรอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็ในแง่ของการขายเองเราก็มีแบบช็อตคลิปต่างๆที่จะสมมติว่าบางท็อปิกมันอาจจะรีเลทกับร้านเราบางท็อปิกอาจจะไม่รีเลทอะไรเงี้ยก็ให้เขาสามารถเลือกได้อะไรเงี้ยค่ะคือเอาว่าอันเนี้ยก็เป็นพาร์ทของการที่จะทำให้เข้าใจพื้นฐานละกันพอเขาเข้าใจพื้นฐานเสร็จแล้วต่อไปเราทำยังไงคือเราก็มีการเชื่อมโยงเขาเข้ากับโปรแกรมต่างๆเช่น affiliate เป็นต้นเหมือนเราเป็นจับแพะชนแกะอะไรประมาณนี้ค่ะเขาสมมติถ้าเอาเป็นร้านขาย SME อันนึงเนี้ยการที่เราจะต้องไปหา affiliate สัก100คน 1,000 คนอย่างเงี้ยมันยากแต่ว่าเราเป็นเนื่องจากเราได้วอลลุ่มเนี่ยเราได้สกิลฉะนั้นเขาเข้ามาหาเราทีเดียวแล้วเขาสามารถที่จะกระจายทราฟฟิกของเขาไปยังสถานที่ต่างๆได้ Affiliate ก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่เรามีหรือว่าโปรแกรมอย่างเช่นแบบFree Shipping โปรแกรมอย่างเงี้ยค่ะเป็นราคาที่เข้าโค้ดส่งฟรีอะไรก็ถือว่าเป็นการที่แบบเพราะสุดท้ายแล้วมันคือการที่เรารู้แหละว่าอย่างเช่นเซลเลอร์หมายถึงในแง่ของผู้ซื้อเนี่ยชอบส่งฟรีใช่แล้วเราทำยังไงให้ผู้ขายของเราอะ enable สิ่งนั้นให้กับผู้ซื้อได้เราก็มีโปรแกรมอะไรประมาณเนี้ยเพื่อที่จะแพ้ชนแกะเหมือนกันครับเราก็นอกจากให้ความรู้เขาแล้วเนี่ยเรายังมีโปรแกรมที่จะทำให้เขาเอาความรู้ของเขาเนี่ยมาต่อยอดในแง่ของเป็นยอดขายเป็นคอนเวอร์ชันที่เกิดได้จริงเพื่อไปเพิ่มยอดขายของเขาด้วยเนาะซึ่งอันนี้ผมว่าน่าสนใจมากคือบางคนเนี่ยเท่าที่ดูอยู่เนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่า Shopee เนี่ยลูกค้าของ Shopee ก็คือคนซื้อแหละแต่จริงๆไม่ใช่ก็คือคนขายก็คือเป็นอีกขาหนึ่งที่สำคัญด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่มีคนขายก็คนซื้อก็ไม่รู้จะซื้ออะไรถูกไหมฮะดังนั้นดับเบิ้ลเดทการจอยแคมเปญเนี่ยถือว่าเป็นเบสิกมากๆให้กับผู้ขายอะไรเงี้ยซึ่งผู้ขายหลายๆคนอาจจะแบบเหมือนแค่จอยแคมเปญแล้วคาดหวังว่าเฮ้ยมันจะต้องดีสิแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรดีเทลอีกเยอะนอกเหนือมากไปกว่านั้นอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้อย่างที่บอกว่าการแข่งขันมันเริ่มสูงมากขึ้นใช่แล้วก็เราก็ต้องทำยังไงให้ผู้ขายของเรามีแบบอาวุธละกันมีโล่มีดาบไปสู้รบกับใช่ไหมโลกแห่งความจริงเออใช่ตอนนี้ในจำนวนของผู้ขายนี่คุณอมองว่าคนขายนี่เรายังอยากได้เข้ามาอีกเยอะมากน้อยขนาดไหนจริงๆอันนี้เป็นเลขที่ไม่รู้ดีออรู้สึกว่ามันเป็นเลขที่ไม่รู้ว่ารีเสิร์ชจะสามารถที่จะมีตัวเลขที่ถูกต้องได้หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วใครก็ได้เป็นผู้ขายสามารถเกิดใหม่ได้ทุกวันอย่างเช่นช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นช่วงอะไรที่อยากในตัวคือบางคนอาจจะขึ้นมาเป็นแบบทำบาวนี่ขายอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าอะไรเนื่องจากมันเป็นเลขที่คอนเซอร์รี่อีโววิ่งละกันมันขึ้นอยู่กับว่าแบบสถานการณ์เป็นยังไงหรือว่าแบบเราได้อันล็อกสกิลอะไรบางอย่างที่สามารถที่จะเป็นผู้ขายได้หรือเปล่าหลายๆคนจริงๆใน Shopee เรามีผู้ขายหลายประเภทมากเช่นร้านค้าที่เป็นแบรนด์พวกและเซยูนิเวอร์ P&G หรือพวกนี้คือเป็นแบรนด์ที่ใหญ่ๆอันนั้นคือเขาทำเป็นอาชีพอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีร้านค้าที่เป็นแบบ SME ซึ่งทำเป็น full time ด้วยเหมือนกันเช่นแบบร้านนาย A นาย B อะไรเงี้ยที่เขาทำสิ่งนี้อาจจะขายออฟไลน์เป็นปกติแล้วก็มาขายออนไลน์แต่ก็จะมีก้อนนึงที่อาจจะเรียกว่าเป็น casual seller แล้วกันทำเป็นพาร์ทไทม์นักเรียนนักศึกษาขายกระเป๋าทักกระเป๋าเป็น second job ใช่อะไรเงี้ยซึ่งออกว่าก้อนเนี้ยเป็นก้อนที่แบบเกิดขึ้นจากไปอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยซึ่งบอกว่ามันก็เป็นอะไรที่เราต้องทำยังไงให้การก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์ของเขาอะให้มันง่ายที่สุดและเขาพร้อมที่สุดนั่นคือโจทย์ที่เราจะต้องแก้ให้เขาทำทันให้ได้ว่ามันมีแคมเปญอะไรมีเทคนิคยังไงอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เพิ่งรู้นะว่ามีเหมือนเป็นยูนิเวอร์ซิตี้ในนั้นเลยแล้วคือเป็นเหมือนเป็นอีพอร์ทัลออนไลน์เลยคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยมันจะต้องเข้ามาสัมมนาหรือเปล่านะมันจะต้องแบบลงทะเบียนยากหรือเปล่าไม่ยากเลยค่ะคือแค่เข้าไปในเซลเลอร์เซ็นเตอร์แล้วมันก็จะมีปุ่มให้กดเลยเป็นเฮลป์เซ็นเตอร์สามารถที่จะเข้าไปเรียนคอร์สอะไรซึ่งใครจะเข้าก็ได้ด้วยใช่ซึ่งและอันนั้นก็คือจะเป็นมีทั้งเป็นวิดีโอฮะซึ่งมันก็คือจะค่อนข้างอินเทอร์แอคทีฟมันไม่ใช่มาแบบเป็นหนังสือที่แบบเนี่ยแล้วก็มีทีมงานที่แบบโฟกัสออนสิ่งนี้เลยในการที่จะทำคอนเทนต์ใหม่ๆอ๋อครับเรามาพูดถึงอีกเรื่องนึงดีกว่าที่ผมมาก็สนใจนะเพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ตอนนี้เทรนด์กำลังมาเนี่ยก็คือเรื่องไลฟ์เรื่องไลฟ์ผมก็เห็นว่า Shopee เนี่ยมีการทำไลฟ์เอาข้อจริงต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เราโดนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมเนี่ยกลายเป็นคนที่เผลอซื้อของไปหลายชิ้นเหมือนกันเผลอเลยล่ะต้องบอกว่าแบบดูไปเรื่อยๆก็เพลินนะเพลินไปแล้วคนไหนไลฟ์สนุกแล้วก็สักพักนึงก็อัดสักหน่อยอะไรเงี้ยมันก็โดนไปบ้างเหมือนกันคือเทรนด์ของการไลฟ์เนี่ยแล้วขายของเนี่ยก็มาแรงเหมือนกันแล้วก็เห็นว่า Shopee เนี่ยช่วงอย่าง11 11นี้ก็น่าจะได้ตัวเลขมาจากการไลฟ์
เยอะอยู่เหมือนกัน อยากให้คุณดอเล่าให้ฟังถึงเทรนด์ตรงนี้หน่อยว่าตอนนี้พฤติกรรมของคนเนี่ยชอบการไลฟ์มากน้อยขนาดไหนยอดขายอะไรเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างฮะจริงๆ Shopee Live เนี่ยเรามีฟีเจอร์นี้มาสัก4น่าจะสัก4ปีที่แล้วเนาะนานมากแล้วใช่แต่ว่าตอนนั้นมันยังไม่บูมเท่าตอนนี้คือเอาว่าหลายๆอย่างเช่นช็อปที่ Shopee ทำอะเราอิงเทรนด์หรือว่าเอาว่าคำว่าเทรนด์มันอาจจะดูแบบการตลาดไปนิดนึงมันอาจจะแต่ว่าสิ่งที่เราโฟกัสคือในแง่ของการใช้งานของผู้ยูเซอร์ของเรามากกว่าอย่างเช่น4ปีที่แล้วคนอาจจะยังไม่แบบเฮ้ยไลฟ์คืออะไรเออใช่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าคอนเซปต์นี้คืออะไรเราก็แค่ต้องรอ the right timing ในการที่จะมาพูดสิ่งนี้ซึ่งตอนนั้นเราออกมาแค่ทดลองตลาดก่อนนะถ้ามันไม่เวิร์กเราก็โอเคอ่ะงั้นรอก่อนก็เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็มาถึงปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นปีนี้เอาว่าคอนเซปต์ของไลฟ์มันมาแรงมากซึ่งมันมาแรงจากอะไรคืออย่างเช่นแบบมันอาจจะมาเกิดจากความที่เป็นคนไทยเราชอบความโซเชียลเนาะใช้โซเชียลมีเดียเป็นอันดับต้นๆของโลกอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นการต่อยอดซึ่งอันนี้ก็คือถือว่าเป็น evolution ของพฤติกรรมผู้บริโภคแขนงหนึ่งละกันอย่าง Shopee Live เองเนี่ยที่ผ่านมาเรามีการร่วมงานกับทางคุณพิมพ์พิพายเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นแบบถ้าพูดถึงไลฟ์อะของอะครับชื่อแรกเลยต้องมาต้องมาคนนี้ต้องมาใช่คนนี้ต้องมาซึ่งเขาก็เลือก Shopee เป็นแพลตฟอร์มที่มาทำพาร์ทเนอร์ด้วยอย่างเช่นแบบวันก่อน 2-3 วันก่อนออกมาที่ออฟฟิศแล้วก็เจอคุณพิมพ์ลิพายไลฟ์อยู่ในออฟยืนอยู่ในข้างล่างอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันคือไรทามมิ่งจริงๆการที่แบบผู้บริโภคต้องการสิ่งนี้ณเวลานี้กับสิ่งที่เราทำณตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะมันก็ได้ทำให้ในช่วงหลังๆของปีนี้เรามีการใส่ Shopee Live เป็นหนึ่งในตัวที่เราชูโลงแล้วกันในแต่ละแคมเปญซึ่งอันนั้นคืออาจจะเล่าเป็นเกิดในอดีตแต่ว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วง99เนี่ยน่าจะเป็นแคมเปญแรกที่เราใช้คุณพิมพ์ลิพายมาเป็นแบบเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์มาเป็นแบบแอมบาสเดอร์ให้กับเราอะไรเงี้ยค่ะครับซึ่งตอน99ที่ผ่านมาเรามียอดขายผ่านทางไลฟ์อะเพิ่มขึ้นมากกว่า3เท่า11ที่ผ่านมาก็มีตัวเลขให้เหมือนกัน11ที่ผ่านมาเนี่ยคือเนื่องจากเราอาจจะใช้เวลาสัก 2-3-4 แคมเปญประมาณเนี้ยในการที่จะ educate seller ใช่ไหมบางทีแบบถ้าสมมติเป็น seller ที่ไม่เคยไลฟ์อะฉันไม่ได้เกิดมาเป็นพิมพ์ริพายฉันจะทำสิ่งนี้ยังไงเขาก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ในการที่จะ adopt สิ่งนี้ซึ่ง11เนี่ยที่ผ่านมาเราเห็นเขาแบบมีร้านมาใช้ไลฟ์เยอะมากแล้วก็ยอดขายสำหรับร้านนะคะเพิ่มขึ้นมากกว่า100เท่าอะโอ้โหเพราะว่าร้านเราเนี่ยเขาอาจจะเริ่มมาจากการที่แบบฉันไม่เคยไลฟ์มาก่อนเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแล้วก็มาเรียนรู้แล้วก็มาแบบได้เห็นตัวอย่างได้เห็นวิธีการที่ทำแล้วมันก็ประกอบกับผู้ซื้อสนใจชอบมันก็เลยแมทช์กันทำให้แบบเฮ้ยสิ่งนี้มันก็ไปได้ต่ออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลักการของการที่เราทำไลฟ์จริงๆแล้วมันก็คือการหนึ่งคือบิวจากสิ่งที่ผู้ซื้อสนใจหลังจากนั้นเราทำยังไงให้มันดีขึ้นล่ะอ่ะเราเอาตัวอย่างมาคุณพิมพ์ริพายเข้ามามีฟีเจอร์ต่างๆเข้ามาเป็นแรงบันดาลใจเลยนะผมว่าหลังจากนั้นเราก็มีให้โค้ดเพราะเป็นสิ่งที่ผู้ซื้อชอบเรามีการแจกโค้ดผ่านไลน์แล้วมันก็ทำให้แบบเกิดแฮมปิดเนี่ยเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ไลน์ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบมันเป็นอะไรที่เป็นเทรนด์ที่น่าสนใจแล้วกันคือถ้าถามเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วมองว่ามันวันนี้จะมีวันนี้ไหมก็ยังอาจจะมองก็ยังนึกภาพไม่ค่อยออกนะว่าเอ๊ะคนจะมาไลฟ์ใช่ไหมใช่เพราะว่าหมายถึงแล้วมันต่างกับการที่เข้าไปดูรูปอะถ้ามันเกิดวันนี้จริงมันก็ดูต่างนะหมายถึงมันก็มีมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบหลายๆอย่างที่เราทำมันก็คืออิงกับเนี่ยสิ่งที่ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมไปมากกว่ายอมรับว่าถ้าย้อนกลับไปสักประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนะผมเคยเห็นว่าเขาก็มีส่งมานะว่าที่จีนนะเขามีไลฟ์แบบนี้คนเขาช้อปปิ้งแบบนี้เลยผมก็ยังคิดนึกภาพไม่ออกนะว่าโอ้ทำไมมันต้องมานั่งพูดตรงนี้แล้วทำไมฉันต้องสนใจคนเหล่านี้ด้วยแต่พอเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเราเห็นไลฟ์แล้วเรารู้สึกมันมากกว่าสิ่งของอ่ะมันเป็นเรื่องของการพรีเซนเทชันบางอย่างหรือการเล่าเรื่องบางอย่างว่าโอ้ใส่อันนี้นะแล้วดีมากเลยโอ้โหสวยมากแล้วแบบดูแล้วโอ้มันจริงครับแบบมันเพลินมันเพลินบางสินค้าเนี่ยจากที่เราไม่ได้สนใจเราไปนั่งดูเรื่อยๆเพลินๆสนุกผมก็สักพักอ่ะสักนิดละกันอุดหนุนอุดหนุนลองดูซิส่งมาจริงไหมอะไรแต่ก็สนุกไปนะก็เลยคิดว่าไลฟ์นี้มันน่าจะเป็นเทรนด์ที่มาแล้วก็ต้องโตขึ้นไปเรื่อยๆเนาะคือเอาว่าเรายังมองว่าแบบไลฟ์ยังเป็นอะไรที่โตได้อีกเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่ประเทศไทยเราเป็นอย่างที่เราบอกว่าเป็นหนึ่งในท็อปผู้ใช้งานโซเชียลในโลกนี้อ่ะผมว่าน่าจะเป็นมันก็ตอบสนองท็อปทรีใช่เอามันก็เป็นอะไรที่แบบเหมาะกับนีดของคนไทยแล้วกันเอามองไว้
ครับผมทีนี้เราไปลองมองภาพใหญ่ๆดูบ้างดีกว่านะ Shopee เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ผมคิดว่าโดยพฤติกรรมของคนที่ช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยจากที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าเออผมรู้สึกว่าเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยมันมีผู้เล่นมีคู่แข่งเนี่ยค่อนข้างเยอะนะมีแบบประมาณ 4-5 เจ้าจากนั้นก็ค่อยๆหายไปเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่เจ้าถึงแม้ว่าจะมีเจ้าใหม่ๆออกมาก็ตามแต่ก็ยังถือว่า Shopee นี่ก็อยู่มาอย่างยาวนานนะคืออะไรเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ Shopee เนี่ยคือจากช่วงแรกๆเราก็ต้องยอมรับว่าเป็นธุรกิจแบบนี้ก็ต้องมีขาดทุนเนาะจนตอนนี้ก็กลับมากำไรอย่างเงี้ยครับอะไรคือเทคนิคหรือเป็นทริคที่ทำให้อยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้อ๋อว่าถ้าถามว่าถ้าให้ตอบอย่างเดียวเลยอะคืออ๋อว่าเราเข้าใจผู้ใช้งานเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนครับไม่ว่าจะผ่านไปอีกกี่ปีสิ่งหนึ่งที่จะไม่เปลี่ยนเลยคือความต้องการของหมายถึงที่เราจะต้องโฟกัสนะคะคือความต้องการของผู้ใช้งานของเราเราต้องเข้าใจผู้ใช้งานของเราเพราะว่าอย่างเช่นถ้าสมมติเราอย่างเช่นตัวอย่างไลฟ์อย่างเงี้ยถ้าออพยายามที่จะดันทุรังต้องเกิดสีเหมือนเมืองจีนมันต้องได้สีเธอต้องใช้มันก็แบบไม่ได้อะมันก็ไม่เกิดแต่ว่าตอนเนี้ยถามว่าเรารอระยะเวลามา 3-4 ปีแล้วเรามาทำตอนเนี้ยมันright timing นะมันต่างกันมากซึ่งเอาว่าทุกอย่างที่เราทำมันก็ goes back to core fundamental ของมันว่าผู้ใช้งานของเราต้องการอะไรอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างอย่างนึงคือการใช้โค้ดอย่างเงี้ยครับคือเมื่อก่อนน่ะเรารู้เลยว่าแบบเฮ้ยฉันอย่างเช่นเมื่อกี้ที่บอกว่าไม่รู้จะไปหามาจากไหนเนาะเก็บยังไงต้องให้น้องที่ออฟฟิศสอนใช่ป่ะเก็บไงเราก็เลยทำหน้าหนึ่งที่แบบถ้าสมมติเข้าไปดูในแอป Shopee มันจะเขียนว่ารวมโค้ดส่วนลดทั้งหมดในนั้นอะครับมีโค้ดส่วนลดทั้งหมดเลยเลยเออเอาว่าหลายๆอย่างที่เราทำอะถึงแม้ว่ามันจะดูเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันคือการที่ make sense สำหรับผู้ใช้งานละกันอย่างเช่นการที่เราทำแบบตัวโค้ดส่งฟรีตั้งแต่วันแรกที่ทำ Shopee อะจนถึงวันเนี้ยผ่านมา9น่าจะ9ปีได้แหละเราก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าส่งฟรีเพราะมันเป็นสิ่งที่แหละมันเป็นพื้นฐานที่ผู้ซื้อคนต้องการใช่ใช่ใช่เอาก็เลยรู้สึกว่าในสิ่งที่ Shopee ทำเราจะไม่ได้มีอะไรที่แบบหูยแฟนซีแบรนดิ้งเป็นแบบอาจจะไม่ได้มีแบบ AI สุดยิ่งใหญ่ว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างที่เราทำมัน practical มันใช้ได้จริงแล้วมันตอบโจทย์ที่สำคัญคือมันต้องตอบโจทย์ผู้ใช้งานของเราถ้ามันไม่ตอบโจทย์เราต้อง move on ไปหาสิ่งใหม่ที่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้เอาว่าการที่ทำงานอย่างเช่นอยู่ Shopee มาค่อนข้างนานอะไรเงี้ยในแง่ของการทำงานของเราอะแม้กระทั่งพนักงานเองอะคือเราลองเราเรียนรู้ถ้ามันใช่เราทำต่อถ้ามันไม่ใช่ move on ไปหาสิ่งอื่นอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยมัน translate into แบบการทำงานของเราด้วยอะไรเงี้ยมันก็ได้ทำให้ถ้าสมมติว่าไปถามแบบเฮ้ยทำไมถึงชอบใช้ Shopee อ่ะออกคำตอบหนึ่งเลยที่ได้ยินบ่อยๆก็คือเฮ้ยมันดูใช้งานง่ายซึ่งการที่มันใช้งานง่ายอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะเราศึกษามาแล้วไงเพราะเราแบบได้รับฟีดแบคเก็บโค้ดอ่ะไม่รู้เก็บตรงไหนรวมไปเลยค่ะตรงนี้เข้าไปรวมทุกอย่างเก็บโค้ดเก็บยังไงปุ่มเลยค่ะกดอย่างเดียวแล้วสุดท้ายมันจะไปอยู่ใน wallet มันจะไปอยู่ในหน้าเช็คเอาท์แล้วถึงเวลาใช้เดี๋ยวมันใช้เองมันใช้เองอะไรเงี้ยคือว่าหลายๆอย่างมันคือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราเอาฟีดแบคมาแล้วเราทำอันเนี้ยคือว่ามันคือฟันดิเมนทัลของการที่แบบไม่ว่าจะมีคู่แข่งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นมีอะไรเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วอะเราก็ต้องเซิร์ฟลูกค้าของเราให้ดีที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วมันก็คือเป็นเราก็ต้องเก็บคนของเราหรือว่าลูกยูเซอร์ของเราให้แฮปปี้ให้ซาติสฟายให้แบบพอใจกับการใช้งานของเราครับเพราะสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะผมเคยไปถามเพื่อนๆหรือว่าคนที่แบบอยู่รอบๆตัวเนี่ยว่าเอ๊ะเวลาช้อปปิ้งเนี่ยมีการเลือกไหมว่าจะใช้แพลตฟอร์มไหนหรือว่าดูจากอะไรแพลตฟอร์มไหนสินค้าถูกสุดหรือเปล่าค้นพบว่าหลายคนเนี่ยจะเลือกแพลตฟอร์มที่เขารู้สึกว่าเคยชินคุ้นชินมันจะมีแพลตฟอร์มที่แบบเปิดประจำเปิดบ่อยอย่างผมเนี่ยคือไม่ได้พูดเพราะว่าผมมา Shopee นะแต่ว่า Shopee นี่คือเป็นแอปที่ผมใช้เป็นอันดับแรกเลยเพราะรู้สึกว่าใช้ง่ายมันคล่องมือไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็เลยแบบเลือกที่จะใช้อะไรเงี้ยผมว่าอันนี้สำคัญเป็นเรื่องของความเข้าใจในตัวลูกค้าหรือตัวยูเซอร์ของเรานั่นเองนะโอเคครับเรามาพูดถึงอีกหนึ่งสิ่งที่ผมส่วนตัวนะผมชอบมากๆเลยก็คือ Affiliate คือที่บอกว่าชอบมากๆเพราะว่าปกติอ่ะผมเป็นคนชอบลองใช่ไหมมีอะไรมาใหม่ๆแล้วก็ลองแล้ว Affiliate เนี่ยมาปุ๊บเนี่ยผมก็เห็นมีคนเนี่ยเพื่อนๆมาบอกว่าเฮ้ยลองทำ Affiliate สิมันได้เงินนะอะไรเงี้ยคือจริงๆเราเองอ่ะก็ไม่ได้กะว่าแหมจะได้เงินอะไรเป็นกอบเป็นกำขนาดนั้นก็เลยลองดูเอาของที่แบบเราใช้แล้วชอบอ่ะแล้วเราก็ซื้อมาจาก Shopee นี่แหละเราก็เลยลองไปรีวิวดูเนี่ย
ปรากฏว่ามีคนซื้อตามผมจริงนอแล้วก็แบบว่าพอซื้อตามเสร็จเราก็ได้ affiliate มาอ่ะทีนี้ผมเกริ่นมาซะยาวเลยคุณออเล่าให้ฟังหน่อยว่า affiliate มันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต่างประเทศเขามีกันมาเนิ่นนานแล้วซึ่งจริงๆคอนเซ็ปต์เนี้ยเราพยายามที่จะผลักดันมาอย่างต่อเนื่องละกันคือมันอาจจะต้องหาจังหวะเหมือนไลฟ์คอนเซ็ปต์เดียวกันเลยก็คือเหมือนไลฟ์ที่แบบหาแนวทางของมันครับคือ affiliate เนี่ยคอนเซ็ปต์หลักๆมันคือการแปะลิงก์เพื่อที่จะ drive traffic มาอย่างShopee มายังร้านค้าบางร้านมายังสินค้าบางชิ้นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคอนเซ็ปต์คร่าวๆมันก็คือการที่คนที่ไปทำอาชีพเนี้ยหรือเป็น affiliate หรือเป็น network เนี่ยเขาจะได้ส่วนหนึ่งเป็น margin เล็กๆน้อยๆในการที่จะ drive traffic อันเนี้ยมันคือเหมือนการทำการตลาดในรูปแบบนึงถ้าสมมติเราเป็นแบรนด์ครับออยากที่จะเฮ้ยให้คนไปพูดถึงออเยอะๆอ่ะออก็คือให้คนเหล่านี้ไปเหมือนทำหน้าที่นะเป็นกระบอกเสียงให้กระบอกเสียงให้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วว่าในช่วงแรกๆของ affiliate อ่ะคนอาจจะยังไม่ได้แพร่หลายเท่าไหร่คนอาจจะแค่เอาไปแปะลิงก์โดยการที่แบบเฮ้ยบอกว่าสิ่งนี้ลดราคาอยู่นะไปซื้อสิซึ่งมันอาจจะยังแบบ drive โดย price sensitivity อยู่อย่างเช่นมีการลดราคาแล้วเข้าไปซื้อแต่ปัจจุบันเนี้ยอย่างเช่นที่คุณเก่งทำอย่างเงี้ยคือเป็น content based affiliate อาจจะไม่ได้ถูกที่สุดในโลกล่าแต่หรืออาจจะไม่ลดราคาอยู่ด้วยซ้ำปัจจุบันเนี้ยแต่มีคนบอกว่าดีอ่ะเออใช่มีคนบอกว่าซึ่งคุณเก่งอาจจะคิดมาแล้วแล้วก็ใช้มาแล้วเนี่ยซึ่งมันก็มีคนที่เชื่อเราแล้วเราก็มาซื้อตามอะไรเงี้ยคืออ๋อมันก็เลยทำให้แบบในรูปแบบของ affiliate มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบนึงอย่างเช่นถ้าเข้าไปดู Twitter เงี้ยคือเขาเป็นอะไรที่แบบเห็นชัดมากก็แบบคนมารีวิวจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบแล้วคือสินค้าบางสินค้าอย่างเงี้ยอาจจะแบบไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่จริงอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพแต่แค่เขาขาดแพลตฟอร์มแล้วกันในการที่จะเป็นกระบอกเสียงให้เขาในการที่จะแบบพุชสิ่งต่างๆซึ่ง affiliate มันอาจจะเป็นสำหรับคนที่แบบเฮ้ยฉันไม่มีตังค์ซื้อ TVC อ่ะฉันไม่มีตังค์ซื้อแบบบิลบอร์ดหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยลองมาใช้ affiliate ไหมลองดูว่ามันคือเป็นกระบอกเสียงอาจจะไม่ได้กระบอกเสียงที่ใหญ่มากแต่ว่าด้วยความที่เรามีเน็ตเวิร์กและสิ่งที่สำคัญมากคือมันจ่ายตามจริงคืออย่างเช่นถ้าออซื้อบิลบอร์ดอย่างเงี้ยคนจะเห็นหรือคนไม่เห็นอ่ะออก็ต้องจ่ายฟิกคอร์สอยู่ดีแต่อันนี้มันเป็น variable cost มันจ่ายตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริง มันก็เลยเป็น very effective marketing tool สำหรับผู้ขายทันในแง่ของผู้ซื้อเองเนี่ยเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบหลายๆอย่างอ่ะมันอาจจะแบบเชื่อคนอื่นมากกว่า influencer ครีมอันนี้ดีจังเลยโดนละหนึ่งอะไรเงี้ยคือออกมันก็เป็นอะไรที่แบบสิ่งที่เราหามุมมันละกันในแง่ของการใช้เพราะบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ย affiliate มันคือการแบบขายแบบหลอกขายหรือเปล่านะหรือว่ามันจริงจังขนาดไหนอะไรเงี้ยคือว่ามันก็แล้วแต่คนแหละแล้วแต่คนที่ทำให้มันน่าเชื่อถือขนาดไหนแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็มีคนอย่างคุณเก่งที่ใช้จริงและดีแล้วมาบอกต่อและมีการรีวิวจริงๆว่าแบบเฮ้ยฉันเป็นผู้ใช้งานจริงนะฉันซื้อมาใช้จริงๆลองไปซื้อสีอะไรเงี้ยเอาว่าคอนเซ็ปต์ affiliate มันคือเป็นประมาณนี้แหละแล้วมันก็ซึ่งปัจจุบันเนี้ยจริงๆ Shopee มีโปรแกรมเนี้ยให้กับร้านค้าก็คือสามารถที่จะมารีจิสเตอร์ได้เลยว่าฉันอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งใน affiliate network เข้าร่วมโครงการนี้ใช่ใช่มันก็เป็นแบบและอย่างที่เราบอกสิ่งที่น่าสนใจมากคือมันจ่ายตามจริงอ่ะถ้ามันไม่เกิดถ้ามันไม่มีใครที่จะมามันก็ไม่ได้จ่ายตามตอนที่ขายของได้ถ้าขายของได้ถึงจะเสียเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ให้ใช่ใช่ซึ่งผมว่ามองว่ามันก็คุ้มค่านะเพราะว่าอย่างสมมติอย่างผมเองเนี่ยทำ affiliate ใช่ไหมผมก็จะดูแล้วว่าเอ๊ะร้านไหนเขามีตัวที่ให้ affiliate เราบ้างเราถึงจะทำ affiliate ได้ถูกไหมฮะดังนั้นถ้าเกิดว่าในฐานะของผู้ขายเนี่ยเข้าจอยโครงการแบบนี้ก็สามารถที่จะมีช่องทางในการที่จะทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นด้วยถูกต้องแล้วก็ในฐานะของคนซื้อเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะเชื่อถือคนที่เป็น affiliate อย่างเงี้ยอยู่แล้วเนาะเขาก็เลยยอมที่จะซื้อของผ่านคนนั้นจริงๆแล้วอันเนี้ยคือหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันต้องเป็น influencer หรือเปล่าต้องมีฐานหรือเปล่าถึงจะสามารถที่จะทำสิ่งนี้ได้จริงๆแล้วอ่ะมันก็มีแพลตฟอร์มอย่างเช่นใน Twitter เงี้ยเป็นอะไรที่แบบคุณเป็น no one ก็ได้อ่ะแล้วถ้าสมมติรีวิวคอนเทนต์คุณดีอ่ะมันก็ใช่ใช่อาจจะเป็นอาชีพเสริมในรูปแบบหนึ่งที่สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันจริงผมเห็นบางคนนี้เหมือนกับว่าทำเป็นเขาเรียกว่าทำเป็นอาชีพเลยผมมีน้องที่รู้จักคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะรีวิว1สินค้า1ผลิตภัณฑ์ต่อ1วันทุกวันเขาจะรีวิว1ชิ้นแล้วเขาก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆคือคนจะซื้อตอนไหนก็ไม่รู้อะแต่ว่าเขารีวิวเพราะว่าเขาใช้จริงเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็มีของเข้ามารีวิวเสร็จแล้วพอในทุกๆวันเนี่ยมันกลายเป็นคล้ายๆ passive income ประมาณอย่างเงี้ยเลยอันนี้วินทุกฝ่ายเลย
คอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็วินก็คือได้เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะผู้ขายก็วินเพราะว่าได้ยอดขายผู้ซื้อก็คือได้ความรู้แหละไม่ใช่แบบเฮ้ยฉันไม่รู้ฉันจะซื้อสิ่งไหนดีมีคนมาทำกันบ้านให้ฉันหาความรู้ให้ฉันแล้วจริงฉันก็ซื้อผมชอบคำนี้ก็วินเพราะว่ามียอดขายเพิ่มมากขึ้นเออจริงผมชอบคำนี้นะมีคนมาทำกันบ้านให้ฉันแล้วฉันจะได้ไม่ต้องไปลองเองแล้วก็ผิดเองอย่างเงี้ยถูกไหมฮะอ่ะโอเคนะมาถึงช่วงท้ายๆบ้างละผมเนี่ยไหนๆมาคุยกับคุณออแล้วนะอยากจะมาขอไขความลับสักนิดหนึ่งเอาเป็นทั้งสองฝั่งแล้วกันทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขายแล้วกันนะอยากรู้ว่าในมุมของผู้ขายเนี่ยมีเคล็ดลับหรือเทคนิคยังไงบ้างให้ขายดีครับคือออชอบสิ่งที่คุณเก่งพูดมากๆเลยว่าคุณเก่งเป็นคนชอบลองอะไรใหม่ๆคือออว่าสิ่งเนี่ยเป็นออยากให้เป็นสิ่งอะไรที่เป็นให้ผู้ขายของเรามีสิ่งนี้แล้วกันอยากให้ลองอะไรใหม่ๆลองแล้วเวิร์กดีลองแล้วไม่เวิร์กเรียนรู้ไปกับมันเอาว่าคอนเซ็ปต์ประมาณนี้อยากเพราะว่าจริงๆแล้วความว่าอีคอมเมิร์ซหรือความเป็นออนไลน์อ่ะมันเป็นบาวด์รีมันกว้างมากอ่ะมันก็เลยต้องมีคอนเซ็ปต์ของการที่ฉันอยากที่จะลองทำมันต้องพยายามที่จะค้นพบทางของตัวเองให้ได้มากที่สุดละกันช้อปปี้เรามีหน้าที่ซัพพอร์ตอะลองด้วยในสิ่งนั้นๆอ่ะเราแบบมีการแบบเฮ้ยลองเข้าโปรแกรมนี้หน่อยไหมลองเข้าAffiliateหน่อยไหมซึ่งจริงๆอ่ะนอกจากโปรแกรมอย่างเช่นAffiliateที่อาจจะต้องเสียมาร์จิ้นหรือว่าเสียแบบหรือเสียส่วนบางส่วนในแง่ของยอดขายให้กับtransaction ที่เกิดขึ้นแต่ว่า Shopee เองเราก็มีโปรแกรมอื่นที่ฟรีอย่างเช่น Bundle Deal อย่างเงี้ยเป็นฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆหรือ Shopee Live อย่างเงี้ยคุณมาสามารถที่จะมาใช้ Shopee Live แบบเป็นฟีเจอร์ที่สามารถใช้ได้ฟรีอย่างเงี้ยค่ะเอาว่ามันก็มีทั้งที่ฟรีที่อาจจะถ้าฉันยังไม่เก่ามากเท่าไหร่ไปใช้อันที่ฟรีก่อนถ้าฉันศึกษามาแล้วฉันพร้อมแล้วลองรู้นิดหน่อยก็ลองใช้โปรแกรมที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะในแง่ของผู้ขายมองว่าหลักๆแล้วก็คือหาความรู้แหละแล้วลองเอาว่าถ้าเราคิดอย่างเดียวอ่ะมันก็ไม่เกิดอ่ะมันก็ต้องลองแล้วเราก็ถ้ามันผิดมันก็เพราะจริงๆในแพลตฟอร์มก็มีฟีเจอร์มีลูกเล่นอะไรเยอะแยะต่างๆมากมายถ้าเกิดว่าเรามัวแต่ขายแบบเดิมอยู่นิ่งๆแล้วหวังว่าเอ๊ะมันจะเกิดยอดขายเกิดขึ้นมันก็อาจจะยากนิดนึงใช่เอาว่าอันเนี้ยหลักๆเราก็คือให้ลองแล้วก็ลองเข้าไปดูในเซลเลอร์เซ็นเตอร์มันมีอะไรที่ให้เรียนรู้อีกเยอะมากแล้วก็ถ้าลองแบบอยากที่จะศึกษาความรู้อะไรเงี้ยค่ะมันในนั้นมันมีคอนเทนต์มีวิดีโออะไรพวกนี้ให้ลองดูได้แล้วก็สำหรับผู้ขายใหม่ที่อาจจะยังไม่ได้ก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์อะไรเงี้ยก็อยากที่จะคอนเซ็ปต์ด้วยกันลองดูต้องลองนะเพราะว่าตอนนี้คนก็มูฟมาอยู่ออนไลน์กันหมดแล้วแม้กระทั่งผมคิดว่าคนที่เป็นผู้ขายที่ยังไม่ได้เข้ามาในออนไลน์อ่ะเขาก็ต้องเคยซื้อของบนออนไลน์ดังนั้นเมื่อเราไม่เข้ามาหรอใช่ใช่ในเมื่อตลาดมันอยู่ตรงนี้แล้วคนอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ต้องเข้ามาเนอะมาฝั่งของคนซื้อบ้างอันนี้ผมจะตั้งใจฟังเป็นอย่างดีเลยว่าคุณออมีเทคนิคยังไงแนะนำคนซื้อแบบผมและแบบคนที่ฟังอยู่เนี่ยในการซื้อยังไงให้คุ้มค่าจริงๆคนซื้อเนี่ยอินมากพอเป็นคนซื้ออาจจะยังไม่ได้เป็นคนขายจะเท่าไหร่เอาเป็นคนซื้อเนี่ยอย่างแรกเลยคือเอาว่าเก็บโค้ดเก็บโค้ดเก็บโค้ดที่สำคัญคือต้องเก็บล่วงหน้าคือจริงๆแล้วอ่ะอย่างเช่น11/11อย่างเงี้ยเราเริ่มมาตั้งแต่แบบช่วงแบบต้นๆพฤศจิกเลยอ่ะในแง่ของการเก็บโค้ดสามารถที่จะเก็บโค้ดได้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยแล้วมันก็เข้าไปอยู่ในวอลเล็ตของเราแล้วเราก็แค่มาพอตอนเช็คเอาท์เราแค่ใช้โค้ดเราก็แบบเพราะว่าจริงๆเราติวปกติเรามันจะเริ่มตอนเที่ยงคืนใช่ไหมครับถ้าเราต้องแบบไปเก็บโค้ดอีกไปแอดทูคัสอีกไปใส่โค้ดมันไม่ทันไม่ทันไม่ทันมันไม่ทันต้องเตรียมความพร้อมก็คือเก็บโค้ดก่อนล่วงหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นแคมเปญ11/11ดับเบิลเดย์หรือว่าแบบมิดมันหรือว่าเพย์เดย์เก็บโค้ดก่อนเลยเรามีหน้าที่เก็บโค้ดล่วงหน้าอยู่แล้วใช้ไม่ใช้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะมีประโยชน์เก็บโค้ดเก็บโค้ดอันที่หนึ่งต้องไปเก็บมาอันที่สองเลยก็คือในแง่ของการที่แบบดูAffiliateแหละคือเอาว่าเราจะต้องมองหาสิ่งที่เราอยากที่จะได้ศึกษามันก่อนสมมติว่าถ้าออกมาคิดวันที่11/11เลยว่าฉันจะซื้ออะไรดีมันไม่ทันไม่ทันไม่ทันมันไม่ทันมันต้องไปดูอะรีวิวไหมไปดูว่าแบบช่วงนี้มันมีเทรนด์อะไรที่น่าสนใจมีครีมอะไรออกใหม่หรือเปล่ามีแกดเจ็ตอะไรออกใหม่หรือเปล่าไปดูมาก่อนแล้วก็แอดทูคาร์ดไว้ก่อนเพื่อที่จะสุดท้ายเราจะได้ใช้โค้ดได้ทันอันนั้นคือทิปที่2โอเคทิปที่3ก็คือจริงๆแล้วอ่ะอย่างเช่น Shopee ตอนนี้เราพุชไลฟ์หนักมากซึ่ง Shopee เองอ่ะเราไม่ได้พุชคนเดียวเรามีร้านค้าที่พุชสิ่งด้วยแม้ของดีลเนี่ยของโปรโมชั่นน่ะ Shopee ไลฟ์ลดเยอะมากจริงอันเนี้ยคือไม่รู้คุณเก่งเคยลองซื้อผ่านไลฟ์หรือเปล่าแต่อยากให้ลองไปแนะนำลองไปดูเพราะตอนเนี้ยออซื้อไลฟ์เกือบทุกวันน่ะเพราะมันคือไปลองส่องๆดูบ้างว่าเขาไลฟ์อะไรอยู่มันอาจจะมีโปรโมชั่นมีอะไรใหม่ๆมาใช่ตอนนี้ซึ่งซื้อมีมอยเจอไรเซอร์ในตู้เย็นอยู่ประมาณแบบ4-5 ขวดเกินความจำเป็นแต่ว่าก็ซื้อมาไม่แล้วใช้สลับกันวันละขวดวันละขวดอะไรเงี้ยเออว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบ
อาจจะมองลองเปิดใจแล้วกันนี่ว่ามันคือการเปิดใจเข้าสู่ฟีเจอร์ใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเนี้ยจะเป็นแบบทิปส์แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือตัวโซเชียลมีเดียของเราคือจริง Shopee เนี่ยเรานอกจากเราจะทำแบบโปรโมชั่นดีลต่างๆในแพลตฟอร์มแล้วอะนอกแพลตฟอร์มเราก็ทำค่อนข้างเยอะอย่างเช่นแบบแฮชแท็กชาเลนจ์หรือว่าแบบเรามีออฟฟิเชียลไลน์ด้วยอย่างเช่นบางทีเราก็มีแจกโค้ดผ่านในนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ติดตามช่องทางต่างๆของเราในการที่จะได้โปรโมชั่นพิเศษได้ดีลพิเศษอะไรเงี้ยค่ะผ่านโซเชียลมีเดียของเราโอเคครับวันนี้ได้ทิปส์และทริคที่ดีมากๆสำหรับทั้งคนซื้อและคนขายนะดังนั้นก็ลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปนะแล้วก็ลองไปใช้กันดู12 12นะคะ12 12ใกล้แล้วด้วยใช่เป็นวันเกิดของเราด้วยเป็นเบิร์ธเดย์เซลก็คือจะเป็นโปรโมชั่นใหญ่เหมือนกันถ้าสำหรับใครที่11 11ไม่ทันไม่ได้ทริคเหล่านี้ก็ลอง12 12ก็เริ่มจากไปศึกษาก่อนตอนนี้ดูมีใครรีวิวอะไรเราเก็บใส่เข้าตะกร้าไว้ก่อนแล้วก็เริ่มเก็บโค้ดเสร็จปุ๊บพอถึงเวลาวันนั้นเราจะได้ทันใช่นะฮะโอเควันนี้ขอบคุณคุณออมมากเลยนะฮะที่ให้เกียรติกับรายการนะแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเราทุกคนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามีโอกาสจะชวนมาคุยใหม่ได้เลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ